ครับในตอนที่4นี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้สารพัดวิธีลดน้ำหนักที่มีการใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับโดยเอาหลักการในเรื่องของกลไกการเพิ่มลดของน้ำหนักที่เราเรียนรู้กันไปแล้วนะครับมาลองจับลองวิเคราะห์วิธีลดน้ำหนักแต่ละแบบดูนะครับทวนหลักการนิดนึงนะครับว่าหัวใจคือพลังงานถูกไหมครับถ้าเกิดว่าพลังงานที่รับเข้าไปคือกินน้อยกว่าใช้เกิดแคลอรี่เดฟิซิตขึ้นน้ำหนักก็สามารถลดลงได้นะครับ เรานำหลักการนี้มาวิเคราะห์วิธีลดน้ำหนักวิธีต่างๆนะครับแล้วผมอาจจะขออนุญาตสอดแทรกข้อดีข้อเสียแล้วก็ข้อควรระวังของแต่ละวิธีเข้าไปให้นะครับ เพราะว่าจริงๆรู้จากหลายๆวิธีไว้ก็ดีเราสามารถเอาไปใช้ได้ในเอาประยุกต์ใช้ให้แมทช์กับไลฟ์สไตล์ของเราได้นะครับเดี๋ยวเทคนิคที่ผมใช้เองเนี่ยก็มีการดึงข้อดีดึงแนวคิดของบางวิธีเนี่ยมาใช้ร่วมด้วยเช่นกันนะครับลองมาเริ่มจากหลักวิธีลดน้ำหนักวิธีแรกๆซึ่งเป็นวิธีสุดฮิตครับถ้าเราไปถามคน100คนเนี่ยว่าลดน้ำหนักยังไงผมเชื่อว่า 70-80 คนเนี่ยน่าจะตอบว่าอยากลดน้ำหนักก็ไปออกกำลังสินะครับอันนี้เป็นติดอยู่ในท็อปลิสต์ของเทคนิคการลดน้ำหนักที่คนใช้ทั่วไปนะครับลองเอาหลักเรื่องของพลังงานเนี่ยมาจับดูซิว่ากลไกเนี่ยได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงนะครับผมบอกเลยว่าการออกกำลังก็มีทั้งได้ผลและไม่ได้ผลก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเราด้วยว่าไปแมชในเรื่องของพลังงานยังไงนะครับลองดูตามตัวอย่างกันนี้ก่อนครับอันนี้ผมใส่ดอกจันไว้ว่าอันนี้ก็คือว่ากรณีก่อนออกกำลังมีน้ำหนักที่ค่อนข้างคงที่นะครับหรือพยายามจะสื่อว่าตอนนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เราคือกินเท่าๆกับใช้พอดีนะครับก่อนออกเราอยู่ในภาวะที่แคลอรี่มันบาลานซ์กันนะครับเราแค่น้ำหนักเกินไม่ได้กำลังอ้วนขึ้นเราน้ำหนักเกินเราจึงอยากลดก็เลยมา try วิธีออกกำลังนะครับก็อาจเกิดได้หลายซีนาริโอครับซีนาริโอที่1ครับซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่ากินบวก0ใช้บวก300หมายความว่าเราไปออกกำลังนะเราไม่ได้ไปกินอะไรเพิ่มเราไปออกกำลังเราได้แคลอรี่สมมติว่าเบิร์นไปสัก300นะครับชั่วโมงนึงหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยเบิร์นได้300ผลก็คือว่ามันจะเกิดเดฟิซิตนะครับประมาณ300เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้าไปเพิ่มเราใช้เพิ่ม300จากเดิมที่มันบาลานซ์กันดีอยู่เนี่ยผลก็คือน้ำหนักก็จะลงนะครับแต่บางคนไปออกกำลังกายไม่ใช่แค่นั้นสิครับออกกำลังกายเสร็จก็เหนื่อยนะครับโค้กสักกระป๋องแล้วกันวะสมมติกินโค้กสักกระป๋องหรือน้ำอัดลมสักกระป๋องนึงนะครับแคลอรี่สักประมาณ150เนี่ยผลก็คือว่าไปออกกำลังมา300กินไปเพิ่ม150มันยังมีเดฟิซิตอยู่ครับน้ำหนักก็ยังลงอยู่นะแต่ว่าเดฟิซิตมันน้อยลงอัตราการลงเทียบกับซีนาริโอแรกก็จะช้ากว่านะครับที่แย่กว่านั้นครับอันนี้อาจจะบอกว่าเป็นผมเลยแหละและเพื่อนนะครับเมื่อก่อนไปออกกำลังก็ตอนสมัยเรียนก็จะไปตีแบดกันกลางคืนนะครับก็สนุกเหงื่อออกเยอะมากกินเสร็จก็ตีเสร็จก็ไปกินต่อครับกินข้าวต้มรอบดึกกันก็กินกันแบบจัดเต็มก็คือเหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็คุยกันก็สนุกมันอาจจะเกิดเคสนี้ได้ครับว่าใช้ไป300ไปกินเพิ่มกินคืน300ผลก็คือแคลอรี่มันบาลานซ์นะครับแทนที่น้ำหนักจะลงมันไม่ลงก็ได้ความสนุกเฉยแต่ผมว่าผมที่ผมเป็นเนี่ยคือแย่กว่านั้นครับกินเกินกว่าที่ออกซะอีกครับใช้ไป300ไปกินเพิ่ม450เนี่ยผลก็คือว่ามันเกิดเซอร์พลัสดังนั้นยิ่งออกกำลังไปน้ำหนักก็ยิ่งขึ้นครับดังนั้นถ้าจะสรุปเนี่ยออกกำลังกายก็ได้ผลแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปกินอะไรเพิ่มขึ้นเยอะหรือเปล่านะครับอันนี้คือเคสว่าที่บาลานซ์ดีๆอยู่นะครับแต่มันจะมีกรณีที่เราไม่บาลานซ์นะสิครับเช่นตั้งแต่ก่อนออกกำลังเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเราคือไลฟ์สไตล์ที่กินมากกว่าใช้นึกภาพนะครับไลฟ์สไตล์เราเป็นคนที่กินมากกว่าใช้น้ำหนักเรากำลังไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นเรื่อยๆมันช้าๆครับเราก็ไม่รู้หรอกแพทเทิร์นนี้แต่รู้ว่าตัวเองอ่ะหนักขึ้นอ้วนขึ้นก็จึงไปออกกำลังนะครับผลของการไปออกกำลังก็คือว่าไอ้แคลอรี่ที่มันเกินอยู่ก่อนเนี่ยพอออกกำลังมันก็ถูกบีบลงมาชดเชยลงมาน้ำหนักอาจจะหยุดขึ้นหรือถ้าเราออกกำลังหนักๆ น้ำหนักอาจจะลงด้วยซ้ำในช่วงที่ออกกำลังนะครับโดยทั่วไปถ้าเรายังคงการออกกำลังกายได้ออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยมันก็ยังลดลงไปได้ครับน้ำหนักหรือสามารถคุมเอาไว้ได้แต่บางคนไปฮึดออกกำลังนะครับเช่นอย่างตัวผมเองเนี่ยช่วงที่บอกว่าเอ้ยจะให้ตื่นมาวิ่งตอนเช้าอย่างเงี้ยทำได้เดือนนึงในช่วงเดือนนึงก็ผลดีครับแต่พอผ่านเดือนนึงไปก็หยุดออกกำลัง
หยุดออกกำลังเกิดอะไรครับไลฟ์สไตล์เดิมเรากำลังอยู่ในภาวะขาขึ้นถูกไหมครับหยุดออกกำลังมันก็กลับมาขึ้นต่อจึงเป็นผลว่าทำไมบางคนออกกำลังแล้วมันไม่จบสักทีนะครับดังนั้นอันนี้ก็มีข้อควรระวังว่าระวังขาที่เรากินนะครับระวังไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการออกกำลังเนี่ยถ้าเราทำได้ต่อเนื่องแล้วทำอย่างถูกวิธีพอมันจะมีเบเนฟิตที่ดีมากข้อหนึ่งครับซึ่งเบเนฟิตนั้นก็คือกลไกนี้ครับคือเมื่อเราออกกำลังเนี่ยเราได้พัฒนากล้ามเนื้อต่างๆให้มันใหญ่ขึ้นมีกล้ามเนื้อที่มากขึ้นนะครับกรณีที่เราออกกำลังที่เน้นการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นเนี่ยผลก็คือว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นอะไรที่เบิร์นพลังงานได้มากกว่าไขมันหมายความว่าข้อดีของมันคือจะดีสองต่อต่อที่หนึ่งนะครับในวันที่ไปออกกำลังกายระหว่างที่ออกก็เบิร์นแคลอรี่เบิร์นเอ็กซ์ตร้าแคลอรี่แล้วน้ำหนักก็ลงไปเปราะหนึ่งนะครับแต่พอหยุดออกกำลังอยู่เฉยๆแต่ร่างกายตอนนั้นเนี่ยมีกล้ามเนื้อแล้วนะครับคนที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยจะเบิร์นแคลอรี่มากกว่าคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยผลก็คือว่าตอนออกกำลังก็เบิร์นแคลอรี่ตอนที่ไม่ออกกำลังร่างกายอยู่เฉยๆเมตาบอลิซึมก็ดีก็เบิร์นเยอะนะครับน้ำหนักก็คุมอยู่ได้นะครับอันนี้คือข้อดีซึ่งผมคิดว่าดีมากๆสำหรับการออกกำลังกายนะครับแต่บางทีเราออกกำลังไปไม่ถึงจุดที่มันบิ้วกล้ามเนื้อหรือหยุดไปสักก่อนอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งซึ่งผมส่งเสริมนะครับเรื่องการออกกำลังกายผมเองตอนนี้หลังจากที่ทำเทคนิคของตัวเองมาได้สักประมาณ10-11เดือนเนี่ยช่วงนี้ก็เริ่มเอามาออกกำลังกายเสริมแล้วนะครับเพื่อให้เกิดภาวะเนี่ยครับเกิดกล้ามเนื้อขึ้นนะครับมาดูเทคนิควิธีที่สองที่จะพูดถึงครับซึ่งอันนี้คนก็ใช้เยอะแล้วก็ได้ผลกันด้วยได้ตอนใช้นะครับอันนั้นก็คือวิธีการใช้สูตรอาหารลดน้ำหนักนะครับเคยเห็นไหมครับว่าสูตรนี้ก็จะบอกเลยว่าเช้าให้กินอันนี้ปริมาณเท่าไหร่เที่ยงเย็นให้กินอะไรปริมาณเท่าไหร่ไม่ให้อดนะครับมีระบุน้ำดื่มมาระบุเลยว่าอาหารวันนี้ต้องเป็นไก่อบวันนี้ต้องเป็นนั่นเป็นนี่มีเนื้อสัตว์มีจัดอะไรมาครบนะครับถามว่าหลักของการใช้สูตรอาหารลดน้ำหนักมันทำให้น้ำหนักลดลงได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่ผมเห็นคนทำมาและเห็นสูตรพวกนี้เนี่ยก็คือว่าลดจริงนะครับสาเหตุที่ลดจริงก็เพราะว่าสูตรส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการลดปริมาณอาหารลงที่ค่อนข้างเยอะครับหรือเลือกอาหารที่มีพลังงานที่น้อยหน่อยแล้วก็คอนโทรลปริมาณเอาไว้ผลก็คือว่ามันเกิดแคลอรี่เดฟิซิตตามกลไกที่น้ำหนักลดลงโดยอัตโนมัตินะครับมันก็จะเกิดภาพประมาณนี้ครับถ้าสูตรโหดน้อยหน่อยเช่นกินลดลงสัก600เนี่ยแล้วเราใช้ชีวิตตามเดิมเนี่ยมันก็เดฟิซิตน้ำหนักก็ลงแล้วสูตรโหดขึ้นลบ800ลบ 1,000 ลบ 1,200 เนี่ยเดฟิซิตก็จะยิ่งโหดครับพอเดฟิซิตโหดเนี่ยน้ำหนักก็ยิ่งลดเร็วนะครับแต่ลดเร็วเดี๋ยวก็จะมีข้อเสียข้อหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปว่าร่างกายมันจะเริ่มปรับตัวลดการเบิร์นพลังงานลงนะครับแต่ว่าขอสรุปของเรื่องของเมนูการลดอาหารโดยใช้สูตรก่อนนะครับมันมีเรื่องของความยุ่งยากในการเตรียมพร้อมมาในการเตรียมการมาเกี่ยวนะครับนะครับกรณีที่เราทำงานเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้สามารถไปหาอาหารได้อิสระเนี่ยก็บางทีมันทำตามสูตรได้ไม่สำเร็จนะครับอีกอย่างนึงคือมันทำต่อเนื่องได้ลำบากนะครับสูตรมักจะบอกว่า3วัน7วันหรือเต็มที่ก็เดือนนึงนะครับพอพ้นจากช่วงนั้นนะครับอันนี้บุลเลตสุดท้ายคือว่าพอพ้นจากช่วงนั้นซึ่งมีแคลอรี่เดฟิซิตเนี่ยพอพ้นจากช่วงนั้นเรากลับมาใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์เดิมคือกินมากกว่าใช้ถ้าเรากินมากกว่าใช้น้ำหนักที่ลดได้ช่วงที่เข้าโปรแกรมเนี่ยมันก็จะไต่กลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็อันนี้ก็เป็นข้อสังเกตของการใช้สูตรอาหารลดน้ำหนักนะครับมันจะมีวิธีที่เอ็กซ์ตรีมกว่าอีกก็คืออดไปเลยนะครับผมเคยเห็นการอดหลายรูปแบบนะครับอดแบบไม่กินอดแบบกินเฉพาะผลไม้กินเฉพาะผักอะไรอย่างเงี้ยหรือการข้ามบางมื้อทิ้งบางมื้อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับถามว่ามันได้ผลไหมมันก็ได้แหละครับเพราะว่ามันมีแคลอรี่เดฟิซิตตามกลไกก็คือว่าร่างกายก็จะต้องเบิร์นเอาไขมันเอาอะไรที่อยู่ในร่างกายมาใช้นะครับแต่ว่าการอดอาหารเนี่ยมันเป็นการลดอาหารลงแบบค่อนข้างเยอะมากแคลอรี่เดฟิซิตที่เยอะเนี่ยมันจะเกิดมันหนึ่งมันสร้างความทรมานให้กับร่างกายครับแล้วคนที่ลดด้วยวิธีนี้ถ้าลองไปสังเกตดูนะครับหน้าก็จะตอบผิวซีดนะครับ
ร่างกายทรุดโทรมเราดูออกเลยว่าสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็มันมีโอกาสตบะแตกสูงก็คือว่าทนไม่ไหวกลับมาก็มาซัดกินเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีพวกนี้มันไม่ได้ไปแก้ไลฟ์สไตล์ครับวันที่หยุดอดอาหารกลับมาใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์เดิมซึ่งกินมากกว่าใช้มันก็อ้วนกลับอยู่ดีนะครับแล้วจริงๆจะอ้วนกลับเร็วขึ้นมากด้วยเพราะว่ามันมีกลไกนี้ครับคือเมื่อไหร่ที่เราลดแคลอรี่ลงเยอะนะครับสร้างแคลอรี่เดฟิซิตเยอะเนี่ยร่างกายจะเริ่มป้องกันตัวเองด้วยการเข้าสู่สิ่งที่ในทางเทคนิคเราเรียกว่า starvation mode หรือแปลเป็นไทยแปลว่าเป็นโหมดหิวโหยนะครับโหมดหิวโหยคือกลไกจะเป็นอย่างนี้ครับพอเราเข้าโปรแกรมลดน้ำหนักที่ extreme หน่อยคือลดแคลอรี่ลงเยอะมากแคลอรี่เดฟิซิตเยอะเนี่ยผลก็คือว่าร่างกายก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าเอ๊ะทำไมเราได้รับพลังงานเข้ามาน้อยจังเลยพอเห็นแพทเทิร์นเนี้ยร่างกายเขาไม่ได้ปรับทันทีนะครับพอแพทเทิร์นเนี้ยมันดำรงอยู่ไปสักระยะหนึ่งร่างกายก็ค่อยปรับพอปรับก็จะเริ่มลดการเบิร์นพลังงานบางอย่างลงเอาไว้ว่าภายในบางอย่างก็ทำงานช้าลงอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าพอเรากินแคลอรี่น้อยลงสักระยะหนึ่งเนี้ยเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อด้วยครับถ้าไม่ได้มีการควบคุมอาหารที่ดีเนี่ยเราจะสูญเสียกล้ามเนื้อลงด้วย1ร่างกายลดการเบิร์น2กล้ามเนื้อหายไปซึ่งกล้ามเนื้อเป็นตัวที่เบิร์นพลังงานได้ค่อนข้างดีเนี่ยผลก็คือเราจะลดการใช้พลังงานลงเยอะครับพอลดลงเยอะเนี่ย impact ก็คือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับวันแรกๆเนี่ยที่ลดสมมติว่าคนเนี้ยเดฟิซิตลบ800เนี่ยถือว่าเยอะสำหรับเขานะครับสมมติว่าเยอะนะก็คือว่าเขากินน้อยลง800ใช้เท่าเดิมนะครับวันแรกๆวีคแรกๆเดือนแรกๆก็ยังได้ผลดีอยู่สักพักเรายังกินน้อยอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆร่างกายก็เริ่มเห็นแพทเทิร์นว่าตายแล้วฉันได้พลังงานน้อยลงสมมติว่าเขาลดการเบิร์นลงด้วยนะครับลดลง200เนี่ยนั่นคือจากเดิมที่เราเคยได้ส่วนต่างตรงเนี้ย800นะครับส่วนต่างมันจะเหลือแค่600แล้วถามว่าน้ำหนักยังลงไหมยังลงนะครับแต่ว่าอัตรามันก็ลดลงทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยร่างกายลดการเบิร์นลงอีกเสียกล้ามเนื้อมากขึ้นลดการเบิร์นลงเหลือแค่ลดลง400เนี่ยแก็บตรงเนี้ยเดฟฟิซิตมันก็จะเหลือแค่400แล้วน้ำหนักก็ยังลงอยู่นะครับแต่ว่ามันจะลงในอัตราที่ช้าลงมันเป็นผลว่าทำไมช่วงแรกได้ผลดีคนที่อดอาหารแล้วทำไมพออดไปเรื่อยมันเริ่มไม่ลงแล้วเพราะว่าร่างกายปรับตัวเองเข้าสู่ starvation mode หรือว่าโหมดจำศีลอย่างนี้นะครับที่แย่ก็คือว่าพอมันปรับลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเกิดในช่วงนั้นเราบอกว่าเราหยุดแล้วเราจะกลับมากินตามเดิมหรือเราจะค่อยๆกินมากขึ้นกว่าเดิมทีละนิดเนี่ยผลคือมันจะโยโย่เร็วมากครับเพราะว่าสมมุตินะครับเดิมทีใช้พลังงานเท่านี้แล้วเรากินเท่ากันเนี่ยน้ำหนักมันก็คงที่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ร่างกายเข้าสู่ starvation mode โหมดหิวโหยลดการใช้พลังงานลงมาเหลือแค่นี้นะครับแล้วเรากลับไปกินเท่าเดิมเราจะเกิด surplus ขึ้นทันทีครับนั่นคือน้ำหนักจะโยโย่กลับเร็วมากดังนั้นคนที่จะลดน้ำหนักด้วยวิธี control ปริมาณแคลอรี่ด้วยการสร้าง deficit เนี่ยถ้า deficit มากเกินไปจะส่งผลเสียที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับลองดูวิธีต่อไปครับเลือกอาหารอันนี้เคยเห็นไหมครับเลือกอาหารเช่นเราจะไม่กินเนื้อสัตว์เราจะไม่กินแป้ง เราจะเน้นนั่นเน้นนี่เน้นผักอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถามว่าช่วยให้ลดน้ำหนักได้ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าลดได้ตราบใดที่เข้าเงื่อนไขนี้ครับก็คือสารอาหารนี่พักไว้ก่อนครับเพราะว่าสารอาหารเนี่ยการเลือกอาหารมันจะมีประโยชน์ด้านอื่นด้วยคือด้านโภชนาการเช่นได้โปรตีนมากเป็นพิเศษดีต่อการสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยแต่ในที่นี้ถ้าเราคุยกันแค่เรื่องน้ำหนักที่เพิ่มหรือลดเนี่ยต่อให้เราเลือกอาหารนะครับเช่นเรากินโลคาร์บคือลดคาร์โบไฮเดรตลงเนี่ยเพิ่มโปรตีนมากขึ้นเนี่ยแต่เรายังทำให้เกิดแคลอรี่เซอร์พลัสอยู่ครับก็คือว่าปริมาณแคลอรี่มันยังมากกว่าการที่ใช้อยู่ร่างกายก็ยังอ้วนขึ้นนะครับนั่นคือต้องแยกออกเป็น2เรื่องนะครับสารอาหารก็เรื่องนึงมีประโยชน์เฉพาะด้านของเขาแต่ถ้าจะดูเรื่องน้ำหนักตัวเนี่ยก็ยังต้องใส่ใจปริมาณแคลอรี่ร่วมไปด้วยนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับวิธีนี้จริงๆดีมากเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับในการเลือกสารอาหารบางอย่างให้มันเสริมกันและกันนะครับวิธีสุดท้ายซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายที่สุดนะครับแล้วก็ผมไม่เคยลองเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือยาลดน้ำหนักนะครับยาลดน้ำหนักเนี่ย
เดี๋ยวส่งเราเข้าสู่ starvation mode แน่นอนครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นการลดการกินแบบเนี่ยตราที่สูงมากนะครับแล้วพอเข้าสู่ starvation mode วันไหนที่หยุดยานะครับแล้วกลับมากินปกติเนี่ยโยโย่จะเด้งขึ้นเร็วมากโยโย่เด้งขึ้นเร็วมากนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราไปกินยาลดน้ำหนักนึกว่ามันได้ผลเร็วนะครับสาเหตุก็เพราะมันมีฟังก์ชันบางอย่างของยาเนี่ยเช่นมันขับน้ำหรือขับอุจจาระขับถ่ายออกมาเนี่ยนะครับร่างกายเราเนี่ยน้ำนี่มีน้ำหนักเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราขับน้ำออกมามากๆยกตัวอย่างนะครับให้ลองปัสสาวะตอนเช้าครับชั่งน้ำหนักก่อนปัสสาวะกับหลังปัสสาวะดูบางทีน้ำหนักหายไปร่วมครึ่งกิโลถึง1กิโลได้นะครับเพราะน้ำหนักเนี่ยน้ำโดยทั่วไปลิตรหนึ่งก็กิโลนึงละนะถ้าเราฉี่ออกเยอะน้ำหนักก็ลงเยอะยาลดน้ำหนักบางประเภทเนี่ยเป็นยาที่ออกลิตรไล่น้ำออกจากตัวผลนึงคือเรากินเสร็จเราก็รู้สึกว่าน้ำหนักลงเร็วจริงด้วยนะครับแต่ว่าทันทีที่เรากินน้ำกลับเข้าไปมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วเดี๋ยวมันเกิดภาวะทำให้ร่างกายดีไฮเดรตก็คือขาดน้ำได้ด้วยอีกบางประเภทก็คือขับถ่ายนะครับคือของที่ตกค้างอยู่ในลำไส้เราเนี่ยบางทีมันก็มีน้ำหนักเยอะครับอาจจะเป็นกิโลเป็น2กิโลได้ถ้าเราขับออกมาเนี่ยน้ำหนักก็ลงเร็วนะครับอันนี้มันก็เป็นผลลวงตาเฉยนะครับดังนั้นหัวใจของเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจกลไกของแคลอรี่ว่ารับเข้าน้อยกว่าที่ใช้เนี่ยน้ำหนักก็ลงแต่ว่าเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยล่ะเท่าไหร่ถึงจะเลี่ยง starvation mode ได้แล้วทำยังไงเราจะปรับไลฟ์สไตล์ร่วมไปด้วยได้ว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดวิธีการเหล่านี้น้ำหนักมันจะไม่เด้งกลับมานะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุที่ผมทิ้งท้ายไว้คำนี้ครับอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วจะให้ทำแบบไหนก็ลอง try วิธีที่ผมทำมาดูนะครับเดี๋ยวในตอนต่อไปผมจะลองสรุปวิธีที่ผมทำมาว่าทำอะไรบ้างและได้ผลยังไงนะครับ